วันหยุดวันยังก็สิมาหารอกินข้าวข้างนอกเด้อจ้าพี่น้องขึ้นชื่อว่ากินข้าวซื่อๆเด้แต่ว่าเมนูสิกินอีหลีน่ะมันเป็นเมนูเซนวันหยุดก็ได้อักแต่อยู่ห้องมืดมื้อมืดเว้นทํามาแรงมากก็จังได้รอออกมาข้างนอกมื้อนี้ก็สิบ่ได้กินแต่ก๋วยเตี๋ยวเด้ก็สิมาหาแวะซื้อลูกชิ้นน้ําลูกชิ้นร้านนี้ก็เป็นเจ้าเดียวกันกับร้านก๋วยเตี๋ยวต้นบักขามหั่นล่ะหากสิถามเรื่องก๋วยเตี๋ยวนั่นบอกเพิ่นหมดตั้งแต่เว้นๆแล้วมื้อนี้โซระยะก็เลยว่าสิมาหาแวะซื้อลูกชิ้นซื่อๆก๋วยเตี๋ยวก็สิออกไปกินข้างนอกพุ่นล่ะอยู่ปากทางก็เพราะว่าสิออกไปเฮ็ดธุระนําแน่จักหน่อยก็สิจักหน่อยหากแต่ว่าก็สิสําคัญอยู่หั่นล่ะเอาบัดที่นี้เฮาสิมาเข้าเรื่องการทําธุระของเฮาในมื้อนี้เลยจ้าก็สิมาเฮ็ดหยังล่ะเนาะก็สิสิ้นปีแล้วก็สิมาหาต่อทะเบียนรถสันตัวโอ้บ่แม่นมาต่อพรบ.รถพี่น้องว่ามันอันเดียวกันบ่ระวางทะเบียนรถกับพรบ.รถโซระยะบ่ฮู้พรบ.รถนี่ก็เมื่อตั้งแต่เดือนกันยาแล้วเด้หากแต่ว่าสิมาเฮ็ดยามใดก็บ่ได้มาเฮ็ดจักเทื่อถ้าออกมาข้างนอกยามใดถ้านึกขึ้นได้ก็ลืมเอาเหล็มมานำต่อพรบ.มื้อนี้แม่ค่ะเพิ่นก็สิแถมหอดเจลหวานหางจระเข้โซระยะนำทำธุระแล้วเรียบร้อยโซระยะก็สิมาหายางช้อปปิ้งจักหน่อยก็สิได้รีบจิ๋วมาจักแท่งนึงสิหายางเลาะเล่นตลาดชุ่มเบิ่งของถ้าตลาดวันอาทิตย์นี่ก็ถือว่าใหญ่เติบเด้อจ้าละแวกแถวนี้ก็สิล่องๆจากเบอร์ตลาดวันพฤหัสเลยล่ะเอายางจนอบตลาดน่ะได้รีบแค่แท่งเดียวก็สิเสียพลังงานไปหลายในจักหน่อยล่ะก็สิมาหาซื้อน้ำกินซะก่อนน้ำสิสร้างกินในมื้อนี้ก็สิเป็นน้ำเก๊กห้วยในราคาแก้วละ20บาทได้แค่น้ำแล้วก็รีบแท่งนึงโซระยะก็เลยส่วนคุณชายออกไปกินก๋วยเตี๋ยวคือจังว่าออกไปกินก๋วยเตี๋ยววะตีกับมันบ่แม่นหม่องเดียวกันกับหม่องที่ตลาดตาก็สิขี่ออกมาทางจากตลาดแน่จัก500เมตรนี่ล่ะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเฮาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าคุณชายเพิ่นก็สิกินเป็นเล็กเนื้อส่วนโซระยะก็สิกินเป็นเส้นบะหมี่เหลืองลูกชิ้นหมูพักแบบเน้นๆคือเก่าหั่นล่ะพี่น้องก๋วยที่โซระยะกินอยู่นี่ก็35บาทถ้าสิถามว่าอิ่มบ่บอกตรงๆเลยเด้อจ้าว่าบ่อิ่มหากแต่ว่ากับพ่อแก่หายอยากได้อยู่เมนูเส้นนี้พึ่งผ่านไปได้3มื้อผลปรากฏว่าโซระยะกินสุมือเลยส่วนคุณชายนั่นบ่เพิ่นก็บ่ค่อยอยากกินปานใดดอกหากแต่ว่าโซระยะอยากเพิ่นก็เลยได้พามากินเดี๋ยวเนื้อร้านนี่โซระยะก็มานั่งกินตั้งแต่สมัยมาเฮ็ดงานใหม่ๆพุ่นแล้วก็บ่ได้ออกมากินอีกเลยก็เพราะว่ามันใกล้จากหม่องที่โซระยะอยู่เนาะจ้านี่แหละจ้าพี่น้องสภาพหลังจากผ่านไปบ่พอ10นาทีกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเรียบร้อยคุณชายเพิ่นว่าเบิ่งทรงคือสิบ่อิ่มเพิ่นก็ได้ส่วนโซระยะเข้าร้านสะดวกซื้อพร้อมของเพิ่นก็สิเป็นน้ำสีดำๆกับขนมปังแท่งนึงหั่นล่ะเติมพลังคนแล้วเรียบร้อยก็สิมาเติมพลังน้องชมพู่ของเฮาตัวบัดทีนี้มันโดนออกมาแต่ละเทื่อโซระยะก็สิเติมให้เต็มถังไปเลยหลังจากขากลับห้องกลับหอทางผ่านโซระยะกับคุณชายก็สิพากันมาแวะซื้อลูกชิ้นนี่ล่ะจ้าผ่านการไว้ว่าหลังจากผ่านไปบ่พอชั่วโมงต้องหิวกันแน่ๆเลยโซระยะกับคุณชายก็จัดมาเลยจ้าลูกชิ้น5ไม้แบบจุกๆไม้ใหญ่ๆจังซี่ก็ไม้ละ10บาทคุณเด้อจ้าพี่น้องหากแต่ว่าที่เดียวของเพิ่นก็อยู่นั้นน้ำจิ้มนี่ล่ะยายเพิ่นก็สิเฮ็ดน้ำจิ้มเองเนาะจ้าแบบโบราณเลยถ้าแถวบ้านโซระยะนี่น้ำจิ้มแบบนี่ๆแก้มกินกับผักโหระพาเด้หากแต่ว่าแถวนี้ส่วนใหญ่เพิ่นก็สิกินกับผักกะหล่ำแล้วก็บักแต้จ่ายค่าเสียหายไปในราคา50บาทหลังจากกลับมาหอดห้องหอดหอมีพี่ชายคุณมาเคาะห้องอยู่ป่องป้องป้องอยู่โซระยะล่ะนึกขึ้นได้ว่าสร้างกล้วยฉาบเพิ่นไว้สร้างเพิ่นไว้แต่วันเสาร์หั่นล่ะคนที่มาส่งกล้วยฉาบนี่ก็เป็นหมู่เฮ็ดงานในการนี่ล่ะพี่น้องช่วงนี้บ่มีโอเนาะจ้าต่างคนก็ต่างหารายได้เสริมอยู่โรงงานเดียวกันก็ซอยอุดหนุนกันนี่ล่ะ